ทีนี้ทำไมจึงไปแบ่งอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำก็เพื่อที่จะไปแจกลูกตามวรรณยุกต์เขาบอกไว้เลยว่าอักษรกลางเนี่ยผันได้กี่เสียงอักษรสูงเนี่ยผันได้กี่เสียงอักษรต่ำผันได้กี่เสียงในแต่ละอักษรเวลามันไปผสมสระเข้าไปแล้วเนี่ยมันเมื่อมันผสมสระวรรณยุกต์เข้าไปพื้นเสียงอ่ะมันจะออกเป็นพื้นเสียงอะไรเวลามันผสมสระเนี่ยตัวสระเนี่ยต้องมีอาอาอีเออูอะไรเนี่ยจำเป็นต้องมีในภาษาไทยนี่สระมากที่สุดภาษาอังกฤษสระกระติดเดียวภาษาบาลีสันสกฤตก็กระติดเดียวพี่ไทยเราเยอะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปดูอีกว่าคำเป็นคำตายอีกพื้นเสียงเนี่ยมันเป็นพื้นเสียงคำเป็นหรือคำตายไอ้คำเป็นหรือคำตายนี่คืออะไรที่เขาบอกว่าอักษรสามหมู่ที่จริงก็ไม่นิยมเขียนไอ้ตัวเลขต่างประเทศเขาหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้ดัดจริตมากว่าจะไม่เขียนซะเลยนะอักษรสามหมู่จะเข้าไปนั่งฮะก็เข้าไปสิเข้าไปตรงเนี้ยอักษรสามหมู่ไอ้อักษรกลางเนี่ยสูงต่ำเนี่ยเวลามันอยู่เฉยๆในภาษาไทยเนี่ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องไปอาศัยสระไอ้ตัวอักษรเนี่ยมันเป็นทุ่นมันเป็นทุ่นในตัวสระไปเกาะมันอยู่โดดๆเดียวๆไม่ได้อย่างน้อยถ้าไม่อ่านออกเสียงอก็ต้องอ่านออกเสียงอะหรือตามรูปของสระแต่ว่าเมื่อเราไปอ่านตามรูปของสระก็ต้องไปดูว่ามันเป็นวรรณยุกต์พอมันพยัญชนะและสระผสมกันเมื่อไหร่วรรณยุกต์มันมาทันทีเธอต้องดูอย่างนี้ก่อนอันดับแรกเนี่ยพยัญชนะมาก่อนโอ้โหมันซีดหมดเลยพยัญชนะมาก่อนไอ้พยัญชนะมามันก็สละมาพอสละมาเนี่ยมันเกิดเสียงไอ้วรรณยุกต์มาแล้วเช่นมากายเนี่ยหมายความว่าพยัญชนะมาสละมาพอมันมาแล้วไอ้ตัววรรณยุกต์ตามเลยไอ้ตัววรรณยุกต์เนี่ยมันเกาะเขาทุกสถานการณ์คำว่ามากาเรามองไม่เห็นรูปแต่มันเป็นเสียงวรรณยุกต์ล่ะถ้าลักษณะอย่างนี้แน่นอนเสียงสามัญถ้ามันออกอย่างนี้เธอกลับไปที่การแจกบทพยัญชนะต้นถ้ามันผสมด้วยสระเสียงยาวมันก็ต้องเป็นคำเป็นในแม่กอกาชั่วโมงก่อนมันบอกว่าห้ามจุดเป็นอังคารในแม่กอกาถ้าสระเสียงสั้นมันก็เป็นคำตายในแม่กอกาอีกแล้วพวกอาอีอูเธอจำเอาสามคำนี้ไว้ก่อนอาอีอูอันนี้เป็นแบบแผนของสระเสียงสั้นเมื่อมันไปผสมกับพยัญชนะตัวใดไอพยัญชนะตัวนั้นน่ะจะกลายเป็นคำตายทันทีอาอีอูเธอจำแม่แบบข้างอาอยู่ไว้แล้วมันพวกที่ออกเป็นเสียงสั้นๆแบบเดียวกันมีอะไรบ้างอ่ะเช่นอะไรอีกไปทั้งนั้นเลยครับคือมันมีเสียงสกัดลมรอไว้อ่ะอาอีอูโอ้โหเป็นไงลำไส้พองเลยอออโอนะ
การจำคำเป็นคำตายเธอจำไออะอีอูนี่ก่อนคำใดก็ตามถ้าผสมด้วยไอ้สามตัวเนี่ยตายอย่างเฉียบมันเสียงสั้นเขาจึงบอกว่ามีเทคนิคในการจำง่ายๆอย่างหนึ่งอ่ะมันยาวมันจึงยังไม่ตายมันสั้นมันจึงตายแล้วก็แล้วแต่เราเธอจะเอาเทคนิคอะไรมาก็ตามแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่อีอูเนี่ยจำสามตัวนี้ไว้ก่อนอาอีอูเนี่ยเป็นที่นี่อะไรมั่งอ่ะที่มันยาวเหมือนกันเออโอใส่ไปสิมันคือพื้นฐานที่เธอจะจำในแง่ของภาษาไทยง่ายๆแล้วมันไอ้อย่างเงี้ยเวลาเธอไปเขียนฉันมันจะเข้าไปที่คำคลุละหูด้วยคำว่าคลุละหูละหูแปลว่าเสียงเบาเสียงเบาก็คือไอ้อ่าอีอูนอกนั้นคือเสียงหนักหมดเวลาเราเขียนฉันคำที่มีตัวสะกดก็ถือว่าคลุมันจะสะกดด้วยเสียงสั้นเสียงยาวช่างมันพอสะกดปุ๊บถือว่าเสียงคลุเช่นคำว่ากัดกัดเนี่ยถ้าเรามาแบบคำไทยเนี่ยมันเป็นคำตายแล้วพอมันสะกดด้วยกดกบและใครอีกกกกดกบไอ้สามตัวเนี่ยตายอย่างเขียดคำเป็นคือเสียงยาวคือกงกลมกลนเกยแล้วก็เกาไอ้ที่เกาเพราะเป็นหิดมีไหมแม่เกาอ่ะไม่มีเกาแต่ว่ามันจำยากก็เลยบอกว่าเกาไหมมันก็มีอยู่สามคำเวลาไปนั้นอ่ะอัมอะไออัมเอาเนี่ยเขาบอกว่าไออัมเมาเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นสระเสียงสั้นเขาบอกจริงๆเวลาไปใช้จริงเป็นสระเสียงยาวเพราะไอนี่มันมีตัวสะกดมันคือพื้นเสียงเลยกลายเป็นคลุในทางฉันอ่ะไอมันคือเสียงเนี่ยสะกดสาเหตุที่ไอเพราะว่ามันเป็นหวัดยะสะกดอัมก็คือเสียงมอสะกดเอาคือเสียงวอสะกดไม่เชื่อเธอเอาเอาแล้วก็มาเป็นเอาอัมเนี่ยเสียงมอไอเนี่ยเสียงยอเพราะฉะนั้นไอมีอยู่สองไอไอแก๊กแก๊กกับไอจัก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 ก็ฝนตกนักภาษาจริงๆเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยเสียงหนักไอตัวนี้เสียงเบามันต้องละเอียดลงไปถึงขนาดนั้นอันนี้มันเป็นวิธีโบราณ